สวัสดีผู้ติดตาม Subscriber สายฟุตบอลช่องดูบอลนอนกินกันทุกๆคนนะครับเหมือนเดิมคุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ประจำวันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับค่ำคืน Friday Night อาทิตย์นี้ไม่มีศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับปกติผมจะชอบหยิบจากพรีเมียร์ลีกมาพูดคุยกันเนื่องจากผมจะได้ดูถ่ายทอดสดมีโอกาสได้อยู่ถ่ายทอดสดมากกว่าลีกอื่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลที่ต่อกันเร็วสนุกไม่เหมือนกับสเปนนะครับมันจะเนิบเชื่องช้านิดนึงนะครับส่วนเยอรมันก็เป็นทีมที่เรารู้จักเท่านั้นนะครับถ้าผมจะดูก็ชุดพวกบาเยิร์นดอร์ทมุนด์หรือว่าตอนนี้เป็นเลเวอร์คูเซนเนาะถ้าพูดถึงบอลเยอรมันนะครับค่ำคืนนี้ที่ผมยกมาเป็นสตุตการ์ดนะครับเล่นในบ้านพบกับยูเนียนเบอร์ลินจะเตะกันในเวลา 2:30 ในค่ำคืนนี้นะครับบอลบุนเดสลีกาเยอรมันส่วนใหญ่ที่เห็นบ่อยๆเปอร์เซ็นต์เกิดเยอะขึ้นก็คงจะในเรื่องของยิงกันเป็นกอบเป็นกำยิงเป็นกระบุงนะครับนั่นก็คือสกอร์สูงจะเป็นเรื่องที่ได้เปรียบในเรื่องของด้านการลงทุนนะครับแต่วันนี้ที่ยกมาก็เพราะว่าปีนี้สตุตการ์ดมันมาดีจริงๆนะครับตอนนี้อยู่อันดับ3อันดับเป็นรองบาเยิร์นกับเลเวอร์คูเซนแต่ว่าเหนือกว่าทางโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับประมาทเขาไม่ได้จริงๆเอาตรงก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจิ้มด้วยนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้เนื่องจากสตุตการ์ดเป็นทีมที่ผลงานเด่นในบ้านเหมือนกันสำหรับในฤดูกาลนี้ครับถึงแม้ว่าใครๆอาจจะไม่ได้ไปติดตามข่าวหรือว่าข้อมูลอะไรเดี๋ยวยังไงก็ไปดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับในเรื่องของสถิติที่ดีของสตุตการ์ดส่วนยูเนียนเบอร์ลินทีมเยือนวันนี้นะครับปีก่อนนี่ก็ถือว่ามาแรงเป็นทีมทำเงินเลยนะครับแต่ปีนี้ก็กลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับก็อยู่ท้ายๆตารางนี่แหละตอนนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของอันดับตารางคะแนนฟอร์มตอนนี้แล้วก็นักเตะที่มีอยู่นะครับก็ยอมรับว่าสตุตการ์ดน่าจะเป็นทีมที่น่าเลือกกว่าทีมเยือนยูเนียนเบอร์ลินในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะยังไงก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ก็ไปดูในส่วนของการสรุปผลแนวทางเมื่อวานกันก่อนในไลน์นะครับในไลน์เต็งโรม่านะครับแก้มือจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังจากที่โดนมาดริดพับปานลงนะครับยินเต็มนะครับชนะไป4เม็ดเลยส่วนสเต็ปไม่แตกนะครับเซอร์เวสแพ้นะครับส่วนการ์ดก็แพ้ลิวไป0-3ส่วนฟิออนนะครับก็หืดจับเหมือนกันชนะมัคคาบีไฮฟาไป2-3นะครับถ้าตามเอาไปแยกเต็งก็จะได้กินแค่ฟิออเรนติน่าแล้วก็เอสโรม่านะครับสนใจรับบินแนวทางแบบนี้ในทุกๆวันใครที่ติดตามไลน์ก็รอรับได้เลยนะครับก็จะโพสต์ในไลน์บอทแคทในไลน์ส่งให้กับทุกๆคนนะครับหากโดนใจก็จัดขัดใจก็สวนแค่นั้นเองนะฮะแอดบี007อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเอามาดูในส่วนของไลน์อัพกันก่อนนะครับเอาตรงผมไม่รู้จักนักเตะนะส่วนใหญ่จะไม่รู้จักเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูถ่ายทอดสดนะครับแต่ก็ไปศึกษาข้อมูลมานะครับซึ่งตัวที่เป็นดาวซันโวของสตุตการ์ดอย่างกุยรัสซี่นะกุยรัสซี่เบอร์9คนนี้ยังได้ลงสนามนะครับซึ่งเป็นดาวซันโวของทีมนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่หวังสกอร์ได้แล้วก็ได้ลงสนามด้วยก็อาจจะทำให้นักเตะกองกลางหรือว่าเพื่อนร่วมทีมมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแผนสตุตการ์ดมาวันนี้มาในแผน4-4-2นะครับก็จะพูดถึงคนที่รู้จักกันแล้วกันนะครับมีอุนดาฟนะครับกองหน้าเยอรมันเบอร์26ยืนคู่กับดาวซันโวงเขาก็ถือว่าเป็น2คนที่ผลงานที่เป็นนักเตะกองหน้ามืออาชีพอยู่แล้วที่หวังประตูได้นะครับและในส่วนของกองกลางนะครับมีมิวล็อตนะครับแล้วก็คาราซอสติลเลอร์แล้วก็ฟูริชนะครับส่วนหลังก็มีฮางแอนทอนนะครับถ้าใครได้ติดตามสตุตการ์ดคนไหนที่แบบว่าเล่นเด่นเล่นเก่งๆยังไงก็แนะนำกันเพื่อนๆด้วยการคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็ถือว่าเป็นแผนเก่งของสตุตการ์ดแต่ผมอาจจะพูดถึงในส่วนของรูปแบบเกมอะไรไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยได้ไปดูในส่วนของเยอรมันสักเท่าไหร่นะครับส่วนยูเนียนเบอร์ลินนะครับวันนี้ก็เปิดหน้าบุกใส่นะครับก็มาในแผน4-1-4-1ขออภัยนะครับ 3-1-4-2 นะครับซึ่งก็เป็นแผนที่ไว้หลังแค่3ตัวก็คงจะเดินเกมลุกอย่างเต็มรูปแบบนะครับคนที่ผมรู้จักก็คงจะเป็นโกเซนคนเบอร์6คนนี้นะครับและก็จูราโนวิชนะก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทางยูเนียนเบอร์ลินไปนะครับยังไงก็ขอข้ามในส่วนนี้ก็แล้วกันคงจะให้คะแนนทีมไหนไม่ได้นะครับเพราะไม่ค่อยได้เห็นรูปแบบเกมแต่ก็รู้แค่ว่าต้องไปดูฟอร์มนะครับว่าทีมไหนจะชี้ทิศทางไปทีมไหนได้ดีกว่านะฮะโอเคมาดูในส่วนของ Head to Head การเจอกันนะครับ2ทีมนี้เจอกันไป12ครั้งนะครับเสมอกัน6ครั้งเกมรูปเกมออกหน้าเสมอบ่อยกว่าการที่เป็นการเก็บชัยของทั้ง2ทีมนะครับการเก็บชัยแบ่งกันไปทีมละ3ครั้งจัดว่าเกมนี้น่าจะออก3หน้ากาทีมไหนก็เสียวเหมือนกันนะครับมาดูฟอร์มความถี่ในช่วง5นัดหลังแล้วกันนะครับนัดล่าสุดสตุตการ์ดเฉือนชนะไป 1-0 นะครับเคยบุกชนะ 0-3 ในปี2023ถือว่าเป็นสถิติที่โอเคกว่านะครับถ้าดูจากใกล้ปัจจุบันที่สุดนะครับซึ่ง2023เนี้ยเจอกันไป3ครั้งสตุต
การแพ้ไปแค่1ครั้งนะครับ3-0จากการเจอกันในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับในปี2022นะฮะทางยูเนียนเบอร์ลินนะครับบุกชนะ 0-1 แล้วก็เสมอกันไป1-1ดูจากตรงนี้แล้วโอ้โหถือว่าสถิตินี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับเวลาเจอกันบางครั้งสูงเนี่ยมามากสุดก็3นะครับแต่ถ้าไม่มาก็เฉือนกันแค่0-1 1-0 หรือไม่เสมอกัน 1-1 นะครับในเรื่องของสถิติตรงนี้ผมก็อาจจะ 50-50 นะครับยังไงไปดูสถิติอื่นควบกันด้วยนะครับมาดูในส่วนของผลงาน5นัดล่าสุดนะครับทางสตุตการ์ดทำได้ดีมากๆเลยครับชนะ3เสมอ1แพ้1ทีมที่เขาแพ้ก็แค่เบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นลูกทีมของชาบี้อาลอนโซนะครับและหลังจากนั้นก็ผลงานดีมาเรื่อยๆนะครับกลางตารางท้ายตารางเก็บมาได้หมดเลยนะครับชนะมาย 3-1 ชนะสตาร์มสตัด 1-2 นะครับเสมอโคโลน 1-1 แล้วล่าสุดก็ถล่มวอฟบวกไป2-3ส่วนยูเนียนเบอร์ลินนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับนัดล่าสุดแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 0-2 นะครับเสมอไฮเดนเฮล 2-2 ชนะทางฮอฟเฟนไฮม์ 0-1 ชนะวอฟบวก 1-0 แล้วก็เสมอไมล์1-1จัดว่าเป็นทีมที่ฟอร์มยังแข็งแกร่งนะครับแต่ก็ใช้เวลานิดนึงที่จะกระตุ้นทีมมาถึงจุดนี้ได้ถ้าดูจากไทม์ไลน์ของยูเนียนเบอร์ลินผมว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะพลาดเสมอจากนัดล่าสุดนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลในอันดับตารางคะแนนนะครับปีนี้สตุตการ์ดมี50คะแนนอยู่อันดับ3ตามหลังไบเยอร์มิวนิกแค่4คะแนนเองนะครับส่วนอันดับ1ก็ลอยลิ่วไปแล้ว64คะแนนนะครับห่างอันดับ2ไปตั้ง10คะแนนเลยผมว่ามีสิทธิ์ที่เลเวอร์คูเซ่นจะได้แชมป์ได้แชมป์ในส่วนของบูเดสลีกาเยอรมันนะก็คงลุ้นในส่วนของท็อป4กันต่อไปนะครับซึ่งคู่แข่งในการแย่งท็อป4ตอนนี้ก็มีดอร์ทมุนด์นะครับสตุตการ์ดแล้วก็ RB Leipzig นะครับไรทรัคแฟรงเฟิร์ตนี่ก็อาจจะต้องพยายามหน่อยแล้วก็เชียร์ให้เพื่อนๆแพ้กันนะครับสำหรับระดับ4-5อย่างดอทมุนแล้วก็ RB Leipzig ดูจากแรงจูงใจอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังห่างดอทมุนตั้ง6คะแนนเลยนะฮะก็ยังคงจะอยู่อันดับ3ต่อไปถึงแม้ว่านัดนี้จะแพ้หรือว่าเสมอนะครับถ้าชนะก็จะทำคะแนนนำห่างดอทมุนไปเรื่อยๆนะแรงจูงใจก็คงจะต้องการอยู่อันดับท็อป4นะครับส่วนทางยูเนียนเบอร์ลินนะครับมี25คะแนนเทียบเท่ากับโบคุมนะครับก็อยู่หลุดพ้นในโซนอันตรายเรียบร้อยแล้วนะครับทีมที่มีสิทธิ์จะตกชั้นตอนนี้3ทีมนะครับเป็นเอฟสโคโลนนะครับไมล์05แล้วก็ดามสตัดนะครับคิดว่าไม่มีแรงจูงใจอะไรมากสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับแต่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่เปิดหน้าบอลใส่กันนะครับแต่สไตล์บอลเยอรมันอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับส่วนใหญ่สกอร์สูงพวกเรามักจะได้กินนะฮะลุ้นได้ถ้าเอาตามสถิติบอลเยอรมันนะครับเอามาดูวันนี้นะครับทางสตุตการ์ดต่อ1เม็ดนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าพอเหมาะพอควรอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับอันดับ3ที่เจอกับอันดับ14ถ้าลุ้นยูเนี่ยนเบอร์ลินอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็พอลุ้นได้เพราะฟอร์มไทม์ไลน์ในช่วงหลังๆมาเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้แย่นะครับแพ้แค่ดอทมุนนัดเดียวกับทีมใหญ่แต่ที่เหลือก็ชนะหรือว่าเสมอมานะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ต้านทีมอื่นได้แล้วก็วันดีคืนดีก็อาจจะชนะได้นะครับตอนนี้ไทม์ไลน์ของยูเนียนเบอร์ลินกับราคานี้ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่เหมือนกันในด้านการลงทุนส่วนสตุตการ์ดนะครับก็ถือว่าต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ความมั่นใจก็อยู่ที่50-50เหมือนกันเพราะว่าสตุตการ์ดตอนนี้ปีนี้ความมั่นใจมันมาสูงกว่าฤดูกาลก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นสตุตการ์ดอยู่อันดับ6อันดับ7ไม่ก็ท้ายตารางนะครับเกือบตกชั้นซึ่งปีนี้มันมีความมั่นใจมากขึ้นและนักเตะที่เป็นดาวซันโวหรือว่าทำประตูได้ต่อเนื่องก็ได้ลงสนามอยู่จึงทำให้วันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นสตุตการ์ดได้อยู่เหมือนกันนะครับ1เม็ดเพื่อจะเอา2ลูกเพื่อกินเต็มแต่ดูจากสถิติที่พวกเขาเจอกันเนี่ยมันจับทางไม่ได้จริงๆนะครับสลับกันแพ้สลับกันชนะบางครั้งก็เสมอถ้าเอาสถิติตามตรงในเรื่องเต็งเนี่ยช่วงหลังๆก็พอจะจิ้มสตุตการ์ดได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนๆเอามารวมทั้งหมดเนี่ยยูเนี่ยนก็ยันเสมอบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการชนะเกิดขึ้นบ้างนะก็คงจะบอกว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการตัดสินใจในคู่นี้นะครับสถิติสูงแรกมาในสัดส่วน 70-30 พอลุ้นพอหยอดได้อยู่นะครับสูงแรกอาจจะเป็นเรื่องที่อยากจะแนะนำนะส่วนเต็มเกมเนี่ยมันก็ถ้ามาก็เยอะมากสุดคือ4เม็ดนะครับสำหรับในคู่นี้เป็นทีมที่สูสีกันนะครับสูสีกันเวลาเจอกันก็จับทางไม่ค่อยได้ผมวันนี้ครับผมจะแนะนำอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นสูงแรกสถิติจัดว่ามาดีนะครับเรามาดูในส่วนของผลงานในบ้านสตุตการ์ดนะครับดีมากๆยังไม่แพ้ใครมาเลยนอกจากฮอฟเฟนไฮม์สำหรับในฤดูกาลนี้ครับที่เหลือเป็นการเก็บชัยกับทีมใหญ่ทีมเล็กได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอทมุนนะครับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับแล้วก็ทาง
กรอยเทอร์เฟิร์ตอันนี้เป็นบอลกระชับมิดถล่มไป6เม็ดเลยนะครับผลงานสตุตการ์ดในบ้านปีนี้ผมว่าน่าจะมาต่อก่อนยากนะครับและสกอร์สูงแรกก็มาด้วยไม่ว่าจะเป็นราคาไหนชนะราคาแฮนดิแคปได้หมดเลยนะครับมีแพ้อยู่อย่างเดียวกับฮอฟเฟนไฮม์แค่นั้นเองนะสตุตการ์ดจับต้องได้นะครับสำหรับผลงานในบ้านโอ้โหเรามาดูทางยูเนียนเบอร์ลินนะครับทำลายก็มีแต่แพ้นะครับส่วนใหญ่นะการเล่นเป็นทีมเยือนแพ้กับเสมอนะครับแล้วก็มีนัดหนึ่งที่ชนะฮอฟเฟนไฮม์มาได้0ประตูต่อ1ถ้าดูจากตรงนี้ไม่น่าจิ้มเท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์เสมอเกิดขึ้นมาบ่อยเหมือนกันสำหรับในช่วงหลังๆแต่ทีมที่พวกเขาเสมอก็เป็นไมล์นะครับทีมท้ายตารางบราก้าแล้วก็นาโปลีแล้วก็เป็นทีมต่างถิ่นนะครับที่พวกเขาไปเสมอมาแต่เล่นในถิ่นตัวเองหรือว่าบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเล่นในลีกตัวเองพวกเขามักจะแพ้นะครับไม่ว่าจะเจอทีมไหนยิ่งเป็นเกมใหญ่นี่ก็มักจะไม่ค่อยเห็นชัยนะครับแต่สถิติดีกับการเจอเกมใหญ่ก็คือพวกเขาอาจจะชนะในส่วนของแฮนดี้แคปนะครับราคาด้านราคาของยูเนียนเบอร์ลินถือว่าจับต้องได้นะครับแต่โดยรวมแล้วลุ้นยูเนียนเบอร์ลินผมว่าน่าจะเหนื่อยกว่าการลุ้นสตุตการ์ดนะครับผมว่าสตุตการ์ดในบ้านไม่น่าจะมีใครที่ระดับทีมอย่างยูเนียนเบอร์ลินไม่น่าจะสู้ได้นะครับก็จบกันไปแล้วขออภัยจบกันไปแล้วสำหรับการไปดูข้อมูลนะครับสุดท้ายผมก็ต้องมาสรุปท้ายคลิปนะฮะวันนี้นะครับในเรื่องของเต็งผมอาจจะ2จิต2ใจนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์ของยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยมันก็อยู่ในกราฟที่กำลังขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่ามีความมั่นใจมาระดับหนึ่งนะครับแค่มาพลาดให้กับทีมดอทมุนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์การเสมอการชนะในช่วง5นัดหลังนะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะเสมอสตุตการ์ดนะครับแต่ราคาที่เปิดมาวันนี้ถ้าลุ้นยูเนียนเบอร์ลินผมว่าแล้วก็มาเจอกับสตุตการ์ดในฤดูกาลที่มั่นใจมากๆนะครับและลุ้นท็อป4ด้วยผมว่าก็คงจะไม่ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปแต่ก็ที่อาจจะเหนื่อยๆกับการลุ้นให้สตุตการ์ดชนะราคาหรือว่าชัดอย่างน้อยก็เจ้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะในส่วนของไม่มีค่อยมีแรงกดดันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคะแนนนำห่างดอทมุนตั้ง6คะแนนวันนี้ก็ลุ้นครับก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าสตุตการ์ดจะเอาหรือเปล่าเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เกมในบ้านนะครับสถิติก็ทำให้ผมคิดว่ามันจับต้องได้นะครับคิดว่าน่าจะมีการชนะเกิดขึ้นเพราะว่าเจอกับทีมทุกทีมมาแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการชนะเจอเกมใหญ่ก็เป็นการเสมอทำให้วันนี้ผมอาจจะมีความมั่นใจเอ็นไปที่สตุตการ์ดนะครับผมว่าต่อ1เม็ดน่าจะลุ้นได้ไม่น่ามีเสมอนะครับก็ถือว่าลุ้นในความมั่นใจสัดส่วน 50% นะครับเพราะผมยังมีกลัวเสมออยู่ในเบอร์ลินเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไทม์ไลน์มันก็อาจจะชี้ไปทางทีมเยือนนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าจะลุ้นอยู่ในเบอร์ลินผมว่าลุ้นทีมต่อดีกว่านะขอแค่1เม็ดเพื่อเจ้า2ลูกเพื่อกินเต็มนะครับสรุปก็แนะนำเป็นแนวทางก็คือต่อสตุตการ์ด1เม็ดนะครับและก็สูงครึ่งแรกก็พอนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุยกันเกมวิเคราะห์บอลเดี่ยวคืนนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับหากฟังแล้วฝากฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบรู้สึกโดนใจรู้สึกเพลินๆแล้วก็สนุกก็กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับก็กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องดูบอลนอนกินกันหน่อยนะครับหากใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้เฮงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนวันเสาร์นะครับก็เริ่มบอลลีกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในพรีเมียร์ลีกนะครับเรื่องก็มีคู่ที่น่าสนใจอยู่คู่หนึ่งในวันอาทิตย์ก็คือลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดึกแค่ไหนก็ต้องดูให้ได้นะก็คงจะพบกันในคลิปหน้าวันเสาร์ก็คงจะหยิบยกมา1คู่จะเป็นคู่ไหนก็รอติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ